อัลลอฮุอักบัรครบเครื่องนะครับตั้งแต่รอดิยัลลอฮุอานิลมุอ์มินีนฟะอาลิมามาฟิอาฟะอันซะลัสซะกีนะตะอะลัยฮิมอะซาบะฮุมฟัตฮันกอรีบะมะฆานิมะกะซีเราะตันยะคูซูนะฮาแล้วมาพูดถึงฟะอัจญะละละกุมฮาซิฮิวะกัฟฟะไอดียันนาซิอันกุมวะลิตะกูนะอายะตันลิลมุอ์มินีนวะยะฮดียะกุมซิรอตันมุสตะกีมะเนี่ยเป็นการนับผลตอบแทนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้กับบรรดามุอ์มินทั้งหมดอัลลอฮฺอักบัรโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาซอฮาบะห์ในยุคสมัยของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมน่าสังเกตไหมครับอายะห์สุดท้ายที่เราอ่านเมื่อกี้จบท้ายด้วยอะไรนะวะยะฮดียะกะวะยะฮดียะกุมซิรอตันมุสตะกีมะซิรอตันมุสตะกีมะเส้นทางที่เที่ยงตรงอัลลอฮฺตะอาลาต้องให้เราด้วยแม้ว่าเราจะชนะมากี่รอบแม้ว่าเราจะได้รับทรัพย์สินมาเยอะแยะมากมายแค่ไหนแต่ฮิดายะห์จากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายังคงเป็นสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องขวนขวายและแสวงหาอยู่เสมอเอามาย่อในบริบทเล็กๆของเราได้ไหมเราจะเอามาเป็นบทเรียนในชีวิตของเราอ่ะอันนี้อัลลอฮฺกำลังพูดถึงบริบทใหญ่ของบรรดาซอฮาบะห์หรือของบรรดามุอ์มินทั้งหมดว่าพระองค์อัลลอฮฺจะให้เส้นทางที่เที่ยงตรงกับบรรดาผู้ศรัทธาลองย่อมาที่ตัวของเราแต่ละคนสมมุติว่าตอนนี้เรามีทุกอย่างแล้วเรามีความรู้สึกว่าเราพร้อมหมดทุกอย่างทรัพย์สินเราก็มีความรู้เราก็มีทำอามัลอิบาดะห์ก็สม่ำเสมอมีอามัลอิบาดะห์ที่โอเคเรามีความรู้สึกว่าเราสามารถที่จะปลดตัวเองออกจากการแสวงหาฮิดายะห์ซิรอตัมมุสตะกีมะจากอัลลอฮ์ตะอาลาได้หรือยังได้ไหมครับถ้าดูจากอายัดนี้ได้ไหมเป็นไปไม่ได้เลยนี่พร้อมหมดทุกอย่างเลยนะสหบาทได้ทุกอย่างแล้วได้ความพอใจจากอัลลอฮ์ได้ความสงบในใจได้มะฆานิมได้กะนีมะห์จากไคบัรอีกแต่อัลลอฮ์ตะอาลายังกำกับตอนท้ายว่าวะยะฮดียะกุมซิรอตัมมุสตะกีมะการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมการแสวงหาฮิดายะห์จากอัลลอฮ์ตะอาลาเพิ่มเติมยังเป็นภารกิจของพวกเราจนกระทั่งเราจบชีวิต